เปิดเรื่องมาที่กลางป่าในตอนกลางวันอีวีเด็กสาวผมสั้นสีม่วงหน้าตาดีกำลังเดินตัดผ่านป่าคนเดียวบนทางเดินเล็กๆ เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองเธอมาจากพุ่มไม้ในป่าเธอจึงได้หยุดจ้องมองมันและลองทักออกไปว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเธอแน่ใจแล้วว่าคงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอจึงได้หันกลับเพื่อเดินหน้าต่อไปแล้วจู่ๆเธอก็ได้เดินสะดุดหกล้มจนหน้าจมลงไปยังน้ำโคลนเนื้อตัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยดินโคลนเลอะเทอะไปหมดเธอจึงได้ถอนหายใจราวกับว่าวันนี้มันช่างเป็นวันที่โชคร้ายของเธออีกแล้วจากนั้นเธอจึงได้ลุกเดินต่อไปและพยายามก้มหน้าก้มตาเช็ดเนื้อตัวที่เปื้อนจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งที่วิ่งผ่านมาชนเธอเข้าก่อนที่เขาคนนั้นจะขอโทษเธอและเดินเข้าไปในลานข้างทางที่ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นเกเรรวมตัวกันอยู่หลายคนและความซวยของเธอนั้นก็ยังไม่จบเมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มที่มองเห็นเธอและได้เรียกเธอว่ายายอีวี่หน้าผีพร้อมกับพยายามไล่เธอให้ไปพ้นเมื่ออีวี่ได้ยินดังนั้นเธอจึงรีบก้มหน้าก้มตารีบเดินให้ไปไกลจากที่นั่นและเมื่อพ้นสายตาของกลุ่มวัยรุ่นเกเรด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงได้แอบมองพวกเขาอยู่ไกลๆเธอสังเกตเห็นว่าพวกเขาส่งต่ออะไรบางอย่างให้กันซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นยาเสพติดแต่แล้วเธอก็ถูกจับได้จนพวกเขานั้นตะโกนต่อว่าเธออีกครั้งเธอจึงได้ตัดสินใจเดินตรงกลับไปที่บ้านทันทีเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอได้บ่นกับพ่อว่าโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมและน่าเบื่อหน่ายซึ่งพ่อของเธอก็สอนเธอว่าเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้หรอกเธอจึงรู้สึกเสียงๆนิดหน่อยระหว่างนั้นเธอได้นำรูปและสร้อยคอของแม่เก็บเข้ากระเป๋าและบอกกับพ่อว่าเธอนั้นจะเอาของกินที่พ่อซื้อมาให้ไปนั่งกินกับแม่เพราะเธอนั้นอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ฟังจากนั้นเธอจึงได้เดินออกจากบ้านไปตรงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือสุสานเพราะแท้จริงแล้วแม่ของอีวีวิลลี่เกรสันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแม่ของเธอนั้นเพิ่งเสียไปได้ไม่นานเธอทักทายแม่ของเธอและกางสมุดเล่มหนึ่งลงบนพื้นในนั้นมีสัญลักษณ์ประหลาดที่เขียนอยู่บนสมุดหน้าตาคล้ายกับพวกสัญลักษณ์มนต์ดำจากนั้นเธอก็ได้นำเทียนมาจัดเรียงและหยิบรูปแม่เธอออกมาจากในกระเป๋าพร้อมกับข้าวของส่วนตัวอีกหลายอย่างของแม่เธอนำมาวางเรียงไว้เพื่อใช้ทำพิธีเมื่อเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเธอก็ลองเรียกชื่อแม่ของเธอและอ้อนวอนขอให้การเรียกวิญญาณในครั้งนี้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอนั้นกำลังผิดหวังเธอก็ได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังป่าเธอจึงได้เดินตามเสียงนั้นไปและแอบเห็นว่านั่นก็คือแก๊งของกลุ่มวัยรุ่นเกเรที่ต่อว่าเธอเมื่อตอนกลางวันและดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเพราะมีชายคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นและเขาคนนั้นก็คือคนคนเดียวกันกับที่เดินชนเธอในตอนที่เธอนั้นเดินกลับบ้านดูเหมือนว่าพวกกลุ่มวัยรุ่นเกเรแก๊งนี้จะเป็นต้นเหตุทำให้เขาตายซึ่งในจังหวะที่อีวี่กำลังแอบซุ่มดูอยู่นั่นเองมือถือของเธอก็มีเสียงข้อความเข้าจนทำให้พวกมันนั้นรู้ตัวและได้วิ่งไล่ตามเธอไปจนอีวี่นั้นโดนพวกมันจับได้และได้ใช้เท้าเหยียบมือของเธอไว้จนเลือดออกพวกมันเริ่มข่มขู่เธอหรือข้าวของของเธอออกมาจากกระเป๋าซึ่งพอพวกมันเห็นเครื่องรางและตำราต่างๆของเธอมันจึงทำให้พวกมันคิดว่าเธอนั้นเป็นพวกเล่นของไสยศาสตร์หรือแม่มดแต่ทว่าขณะนั้นก็มีเด็กหนุ่มในกลุ่มคนหนึ่งเลือกที่จะพูดจาดีๆกับเธอเพื่อให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆโดยเขาบอกเธอว่าถ้าหากเธอไปบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ลุงของเขาคงไม่พอใจเป็นแน่และอีวี่กับพ่อของเธอก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยและดูเหมือนว่าวัยรุ่นเกเรพวกนี้จะอยู่เบื้องหลังการตายของใครอีกหลายคนในละแวกนั้นอีกด้วยเมื่อเขาพูดจบและแน่ใจว่าเธอจะไม่ปากก้องไปฟ้องใครพวกเขาจึงได้ปล่อยตัวเธอไปพร้อมกับบอกว่าจะคอยจับตามองเธออยู่ตลอดอีวี่จึงได้รีบหนีออกมาจากพวกมันในทันทีเธอทั้งร้องไห้เสียใจและเจ็บแผลที่มือราวกับว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมกับเธอซะเลยและในจังหวะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองเธอจากในป่าซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นเกเรนั้นอีกหรือเปล่าแต่เมื่อเธอก้มลงมองดูที่พื้นเธอก็ต้องแปลกใจเพราะเธอนั้นเห็นดอกไม้สีม่วงดอกเล็กๆกำลังเบ่งบานอยู่ระหว่างเท้าของเธอเหมือนกับว่ามันกำลังปลอบใจเธออยู่และใกล้ๆกันนั้นเองเธอก็พบกับกิ่งไม้ที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องรางบางอย่างเธอจึงได้หยิบมันขึ้นมาดูและเอามันกลับบ้านไปด้วยและเมื่อกลับมาถึงบ้านอีวีที่เห็นพ่อของเธอกำลังนอนหลับและกอดรูปแม่เอาไว้แน่นเธอจึงได้วางเครื่องรางไว้บนโต๊ะใกล้ๆกับพ่อและห่มผ้าให้กับเขาจากนั้นก็กลับเข้าห้องตัวเองไปเพื่อทำแผลขณะที่เธอนั้นกำลังทำแผลตัวเองอยู่
เธอก็ได้สังเกตเห็นว่าเครื่องรางที่เธอนั้นวางอยู่บนโต๊ะด้านนอกอยู่ดีๆมันก็มาโผล่อยู่ในห้องของเธอซึ่งในขณะนั้นเธอก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังจ้องมองเธอมาจากในป่าอีกครั้งเธอจึงคิดไปว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเครื่องรางนั้นด้วยความสงสัยเธอจึงเริ่มค้นหาข้อมูลของเครื่องรางนั้นโดยการอัพรูปถ่ายและนำเอามันไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเธอก็ได้พบว่าเครื่องรางนี้เกี่ยวข้องกับอักษรนูนโบราณที่มีคนเคยโพสต์ถามเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันซึ่งมันเป็นเครื่องรางที่คล้ายกับสิ่งที่เธอกำลังเจอในตอนนี้ในระหว่างที่เธอนั้นกำลังค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจู่ๆจอภาพก็ได้ดับไปวูบหนึ่งซึ่งมันทำให้เธอเห็นเงาสะท้อนจากด้านหลังของเธอผ่านหน้าจอคอมเธอนั้นเห็นเหมือนกับว่ามีปีศาจน่ากลัวตนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเธออีวีจึงได้รีบหันกลับไปดูให้แน่ใจแต่เธอก็กลับพบว่าด้านหลังของเธอนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเธอจึงคิดว่าเธออาจจะตาฝาดไปเองจากนั้นเธอจึงได้กดเปิดคลิปผู้หญิงที่โพสต์เอาไว้ดูต่อซึ่งในคลิปนั้นเป็นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกันกับเธอคนนั้นชื่อเคลลี่ซึ่งกำลังอยู่ในป่าแถวเมาส์ฮูดในคลิปนั้นเคลลี่ได้บอกว่าพี่ชายของเธอนั้นได้หายตัวไปและทิ้งเพียงสมุดลึกลับเอาไว้คล้ายกับเป็นพวกตำราอัญเชิญวิญญาณอะไรสักอย่างอีวีนั้นตั้งใจดูคลิปนั้นมากพร้อมกับจดทุกคำพูดในคลิปที่เคลลี่ได้เริ่มท่องคาถาบางอย่างโดยมีใจความว่าเธอผู้เห็นความเน่าเฟซสกปรกของโลกใบนี้และรู้ว่าข้าเหยียบย่ำเหนือมันได้ข้าได้มอบโลหิตให้แก่เธอข้าได้มอบสิทธิ์ลงทันผู้ที่กรีดชีวิตข้าแก่เธอและข้าขอรับการปกปักดั่งรักแท้จากความโสมมทั้งปวงด้วยพลังแห่งความพยาบาทข้าจะมาตามเสียงเรียกร้องของผู้เรียกหาผู้ที่ทำร้ายข้าจะต้องถูกลงทันมารดาของลูกน้อยหลังจากสิ้นประโยคนั้นปีศาจที่น่ากลัวตนเดิมก็ได้โผล่เข้ามาในคลิปแบบไม่ทันตั้งตัวทำเอาอีวี่ผงะด้วยความตกใจหลังจากที่เธอตั้งสติและคุ้นคิดไปและดูเหมือนว่าเธอกำลังมีแผนการจะทำอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะหันไปจดชื่อไรอันเวสและเทอร์ตันลงไปในกระดาษตัดภาพมาที่โรงเรียนในวันถัดมาในขณะที่อีวี่กำลังมองหาที่นั่งกินมื้อเที่ยงในโรงอาหารเธอก็มองไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นเกเรที่ข่มขู่เธออีกครั้งหลังจากนั้นหนึ่งในนั้นก็ได้เดินเข้ามาผลักเธอล้มลงทำเอาทุกคนในโรงอาหารหัวเราะเยาะเธอเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นตัวตลกแต่ก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มพยายามจะขอโทษแทนพวกเขาและจะช่วยดึงเธอขึ้นมาแต่อีวีก็ได้รีบเก็บข้าวของและเดินออกจากโรงอาหารไปในวันเดียวกันอีวีได้แอบเดินตามกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นไปยังม้านั่งข้างสนามหญ้าของโรงเรียนเธอแอบฟังพวกเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องยาพิษไซยาไนด์ที่เกี่ยวกับการตายของผู้ชายกลางป่าและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างด้วยแต่อีวีที่แอบฟังอยู่ก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่พวกเขากำลังทำมากนักเพราะเธอเองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนที่จะทำอะไรบางอย่างเหมือนกันซึ่งในจังหวะเดียวกันอีวีก็แอบค้นกระเป๋าหนึ่งในพวกมันและจิ๊กไฟแช็กของคนในกลุ่มนั้นก่อนจะเดินออกมาและเมื่อหลบมาจนปลอดคนเธอจึงเริ่มทำพิธีด้วยการนำไฟแช็กที่ขโมยมาวางลงกับพื้นเตรียมสมุดที่จดมาเปิดอ่านคำอัญเชิญปีศาจพร้อมกับถือเครื่องรางไม้และกัดไปที่มือของเธอจนเธอนั้นเลือดออกเพื่อทำการอัญเชิญและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะแก้แค้นกลุ่มวัยรุ่นเกเรพวกนั้นซึ่งหลังจากที่เธอได้ท่องคาถาอัญเชิญเธอก็พยายามอ้อนวอนให้เรื่องลึกลับนี้เกิดขึ้นจริงและในที่สุดจู่ๆลมก็เริ่มพัดเข้ามาปะทะหน้าของเธอราวกับว่าเป็นสัญญาณของปีศาจที่ตอบรับคำขอใบไม้รอบกายเธอเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและส้มพร้อมกับร่วงโรยลงมาเหมือนกับว่าถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วอย่างประหลาดอีวีนั้นดีใจมากเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นสมหวังกับอะไรบางอย่างและเมื่อมองไปที่พื้นก็มีรากไม้ประหลาดเลื้อยขึ้นมาและนำเอาไฟแช็กที่อีวี่วางไว้หายลงไปในพื้นเมื่ออีวี่มองไปอีกทางเธอก็เห็นปีศาจต้นไม้ที่มีรูปร่างคล้ายผู้หญิงตัวสูงยืนอยู่ในป่าเต็มสองตาและจ้องมองกลับมายังเธอเหมือนเป็นการทักทายมันได้ปรากฏให้เธอเห็นว่าปีศาจและสิ่งที่เธอคิดนั้นมันมีอยู่จริงซึ่งจากนี้ไปเธอก็ไม่กลัวมันอีกแล้วและในค่ำคืนนั้นเองปีศาจตนนั้นก็ได้ไปยืนจ้องมองอยู่ที่หน้าบ้านของเจ้าของไฟแช็กที่อีวี่นั้นขโมยมาจริงๆแล้วการแก้แค้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น